การปรับการทำงานเชิงรุกของศูนย์บริการประชาชนของรัฐบาลยังได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดีนะครับโดยมีประชาชนมาขอรับความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องส่วนใหญ่ต่างเห็นด้วยกับการปรับแนวทางในการทำงานรูปแบบนี้ติดตามจากรายงานครับการปรับโฉมศูนย์บริการประชาชนของรัฐบาลให้กลายเป็นศูนย์แบบ One Stop Service ด้วยการนำข้าราชการจาก20กระทรวงที่มีความรู้ความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาและสามารถตัดสินใจได้มาประจำที่ศูนย์ดังกล่าวเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถพูดคุยแก้ปัญหาต่างๆให้ประชาชนได้โดยตรงถือเป็นการทำงานเชิงรุกที่มาถูกทางและเข้าถึงความต้องการของประชาชนมากขึ้นเพราะทันทีที่ประชาชนทราบข่าวต่างทยอยเข้ามาขอใช้บริการอย่างต่อเนื่องก็มาฟ้องบังคับคดีขับไล่เราออกจากบ้านซึ่งเนี่ยคุณดาวันเนี่ยแกเดือดร้อนมากหนึ่งมีพ่อเป็นอัมพาตเราก็เลยขอความเป็นธรรมว่าให้ชะลอการขับไล่ไว้ก่อนแล้วให้รอกองทุนชำระนี้ให้โครงการนี้อยากให้มีตลอดไปฮะแม้แต่ขอสชไปแล้วก็อยากให้มีแต่ขอให้เป็นเจ้าหน้าที่ให้มีความเป็นธรรมจริงๆนะนอกจากนี้ประชาชนส่วนใหญ่ที่เข้ามาใช้บริการศูนย์บริการประชาชนต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าถึงแม้จะไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทั้งหมดแต่เจ้าหน้าที่สามารถให้คำแนะนำที่ดีและเป็นประโยชน์พร้อมยังหวังให้สามารถแก้ไขปัญหาให้ประชาชนให้ได้มากที่สุดยกพูดแล้วก็เลยพากันมาเนี่ยก็ดีใจอ่ะว่าขอความเป็นธรรมขอความเป็นธรรมจากนายกก็ดีขึ้นนะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะได้รับการแก้ไขปัญหานี้หรือเปล่านะคะพี่ไม่มั่นใจเท่าไหร่อะไรเนี้ยแต่โอเคก็ในระดับหนึ่งที่นี่โอเคพี่ว่าให้ความสะดวกดีนะคะตลอดระยะเวลา3วันที่ปรับโฉมการทำงานเชิงรุกมีประชาชนเข้ามาใช้บริการมากขึ้นเกือบเท่าตัวซึ่งศูนย์บริการประชาชนได้ช่วยเหลือประชาชนไปแล้วกว่า200เรื่องโดยกระทรวงที่ประชาชนขอความช่วยเหลือมากที่สุดได้แก่กระทรวงมหาดไทยเกือบ100เรื่องรองลงมาคือกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงการคลังตามลำดับโดยผู้ที่เข้ามาร้องเรียนในกระทรวงมหาดไทยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องที่ดินเช่นการพิพาทกรรมสิทธิ์หรือการออกเอกสารสิทธิ์ต่างๆส่วนกระทรวงยุติธรรมที่มีเรื่องร้องเรียนถึง42เรื่องซึ่งส่วนใหญ่เป็นปัญหาการไม่ได้รับความเป็นธรรมจากภาระหนี้สินซึ่งต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือในการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เชื่อมโยงไปที่กระทรวงการคลังให้รับการแก้ไขปัญหาต่อเพื่อช่วยหาแหล่งเงินทุนชำระหนี้จากธนาคารภายใต้การดูแลของกระทรวงการคลังโดยทุกกระทรวงจะเร่งแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนโดยเร็วที่สุด